เวลา 16:48 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทในพระบรมมหาราชวังประทับพระราชยานพุทธาลทองเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีส่งร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลมากด้วยลักษณะการเดินในริ้วขบวนคล้ายกับการสวนสนามวงดุริยางค์บรรเลงเพลงให้จังหวะประกอบการเคลื่อนริ้วขบวนมีทั้งหมด6เพลงได้แก่เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน4เพลงได้แก่เพลงมาร์ชราชวัลลบเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเพลงยามเย็นและเพลงใกล้รุ่งรวมทั้งเพลงสรรเสริญเสือป่าและเพลงสรรเสริญพระนารายณ์ส่วนแรกขบวนหน้าเป็นขบวนนำประกอบด้วยตำรวจม้านำวงดุริยางค์วงนำกองบังคับการกองผสมและกองพันทหารเกียรติยศนำเสด็จพระราชดำเนินส่วนที่สองขบวนกลางเป็นขบวนพระบรมราชอิสริยยศหรือขบวนเสด็จพระราชดำเนินประกอบด้วยตอนนำริ้วตอนเครื่องประโคมตอนอำนวยการริ้วขบวนซึ่งมีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมขบวนส่วนพระราชยานประกอบด้วยตอนเครื่องสูงหน้าอันมีฉัตรหักทองขวางเป็นเครื่องประกอบตอนพระราชยานซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุทธาลทองมีคู่เคียงพระราชยานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารอยู่คู่เคียงพระราชยานทั้งสองฝั่งในแถวแซงเสด็จและตอนเครื่องสูงหลังอันมีฉัตรหักทองขวางเป็นเครื่องประกอบส่วนที่3ขบวนหลังประกอบด้วยวงดุริยางค์วงตามและกองพันทหารเกียรติยศตามเสด็จพระราชดำเนินกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ประกอบไปด้วยกำลังพลทั้งหมด 1,366 นายจาก13หน่วยงานโดยริ้วขบวนได้เริ่มยาตราไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเป็นจุดแรกจากนั้นยาตราสู่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบรมมหาราชวังตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครประสบกรณิกรที่มารอชื่นชมพระบารมีต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องบางคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเพราะตื่นตันที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของประเทศก็ปลื้มใจค่ะที่มีโอกาสได้มาครับมีชีวิตเราได้เห็นค่ะสำคัญอย่างนี้นะครับค่ะก็ปลื้มใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นความตั้งใจและความดีใจที่ปราบปลื้มที่ตั้งใจมารับเสด็จครับจะมีแค่นี้แหละครับแต่ตั้งใจจริงๆนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรที่มากันเราคนไทยคนหนึ่งนะคะเราก็รักท่านนะคะก็เหมือนกับมีความสุขปลื้มปิติถึงแก่แล้วก็อยากจะดูทุกครั้งที่ท่านเสด็จมานะคะวันนี้เราได้มีโอกาสได้เห็นพระบารมีของพระองค์ค่ะวันนี้ได้เห็นได้อย่างชัดปลื้มใจมากได้เห็นถึงจะไกลแต่ก็ได้ก็ปลื้มใจ